ผมอ่ะสนาสองเซงผมอ่ะพรศักดิ์สองเซง5 4 3 2 1มิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ถึงล้าน subscribe ตอนก็โอเคเย้สวัสดีค่ะแล้วกับผมฟังก็โอเคเรียกชั่นกันทุกคนวันนี้ฟังจะมาเรียกชั่นเพลงที่ฟังอ่ะได้ยินใน TikTokท่อนหนึ่งแล้วฟังสู่เฮ้ยโคตรเท่เลยอ่ะชอบอ่ะแต่ว่าร้องว่าไงนะอะไรนะอะไรเงี้ยก็ฟังหลายรอบแต่อยากฟังเพลงเต็มไงก็เลยมาเปิดดูเพลงเนี้ยชื่อว่าผมอ่ะของน้องจาวิเพลงนี้นะปล่อยมาเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2021ยอดวิวเนี่ย6 ล้านกว่าแล้วอ่ะทุกคนเพลงของน้องจาวิเผื่อใครจำไม่ได้ว่าน้องจาวิเนี่ยคือใครฟังเคยรีแอคชั่นเพลงของน้องไปด้วยนะที่ร้องว่ามีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงอ่ะก็คือถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีเพลงแบบเฟี้ยวมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้กันเต็มๆนะเพราะว่าได้ยินแค่ท่อนนั้นอะแต่อยากฟังเต็มมากไปฟังกันเดี๋ยวใครยังไม่ได้ฟังนะมาฟังเพลงเต็มๆพร้อมกัน1 2 3เลิกไอเด็กคนนี้มันเอาเรื่องโลเคชั่นใน MV เนี่ยจะเป็นในแมปฟรีไฟนะมีกล่องแอร์ดับมีอะไรอย่างงี้ด้วยจบแล้วทุกคนผมอ่ะไม่ใช่พรศักดิ์สองแสง ไม่ได้ร้องแบบนี้ ไม่ได้ร้องแบบนี้ไม่ได้ร้องแบบนี้นะเขาร้องว่าผมอ่ะI got that lack on คายออกมาก่อน I got that lack on lack ผมแบกเงินมา2 แขนผมอ่ะดาวแล้วไป200,000ได้พิตตี้ของแถมผมอ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งแล้วจะบอกว่าพอฟังเพลงเต็มแล้วเนี่ยไม่ได้ดีแค่ท่อนนี้นะคือท่อนนี้เขาฮิตใน TikTok ใช่ไหมแล้วฟังอ่ะได้ยินท่อนนี้เยอะมากบ่อยมากฟังก็เลยสงสัยว่าท่อนอื่นเป็นยังไงพอฟังเพลงเต็มๆแล้วเนี่ยดีทุกท่อนเลยอ่ะพร้อมหมดเลยอ่ะเอาจริงๆดีทุกท่อนแล้วฟังดู MV คือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินแค่เสียงใช่มั้ยก็รู้สึกแล้วแหละว่าเพลงนี้แม่งทําไมมันดูเฟี้ยวจังวะฟังแบบมันดูน่ารักอ่ะพอดู MV ปุ๊บก็น่ารักกว่าเดิมอีกอ่ะน้องจาวิททําไมน้องน่ารักจังอ่ะฟังชอบคาแรคเตอร์แบบนี้มากๆเลยอ่ะเป็นคนที่แบบ
ดูหน้านิ่งๆอ่ะดูเป็นคนหน้านิ่งๆตานิ่งๆอ่ะแต่เต็มไปด้วยความกวนตีนอ่ะคือรู้เลยอ่ะมันมีความกวนตีนความทะเลนความน่ารักอยู่ในตัวตานิ่งๆเงี้ยเหมือนไม่อะไรนะแต่แบบผมอ่ะแบบปากไปอย่างเงี้ยน่ารักแล้วท่าทางคือแบบน่ารักมากไม่ดูดิฟองรู้สึกว่าน้องเขาน่ารักแล้วก็เพลงดีมากๆรวมถึง MV อ่ะ MV ก็ฟองชอบนะมันเป็นเหมือนภาพเกมก็ใช่เพราะว่าฉากข้างหลังเนี่ยน่าจะเอามาจากฉากในเกม Free Fire ถูกต้องมั้ยแล้วก็มีแบบมีเครื่องบินมีโลโก้ Free Fire มี AirDrop มีอะไรแบบเนี้ยน่าจะเป็นสปอนเซอร์น่าจะใช่นะเราชอบชุดที่น้องใส่แต่ละชุดชอบคาแรคเตอร์หมดเลยชุดที่ใส่สูทก็สวยชุดที่ใส่เป็นแบบเป็นชุดเป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่และมีเขาเป็นใส่อย่างเงี้ยคือมันเข้ากันอะมันเป็นความเท่ที่กวนตีนแบบน่ารักอะเข้าใจปะสุดยอดก็คือเพลงอันเนี้ยคิดว่าต้องเป็นเพลงที่มีคนร้องหลายๆคนแน่เลยแต่นอกจากวิทย์ร้องคนเดียวเลยแต่ความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาเลยน้องเอาอยู่หมดเลยเก่งมากเป็นเพลงแรปที่เท่แบบสดใสเฮ้ยฟังจำได้ว่าน้องเคยทักมาใน IG ฉันล่าสุดคือฟังไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้ตอบน้องบอกว่าพอดีผมออกเพลงใหม่ครับแล้วอยากรบกวนทำไมช่วยโอ้ยขอโทษฟังเพิ่งเห็นนะขอโทษแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเพลงไหนฟังก็เพลงนี้แน่เลยอะใช่ไหมอะใช่ไหมฟังว่าถ้าเกิดว่าน้องจาวิสหรือว่าน้องโฟกดูอยู่เนี่ยพี่ขอโทษนะพี่คือว่าแชทเยอะมากพี่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อแชทพี่แค่ไม่เห็นพี่ขอโทษได้โปรดอภัยให้พี่ด้วย โอเคเอาเป็นว่าสนับสนุนพี่ชอบน้องน่ารักมากรอดูรอฟังเพลงใหม่เอาล่ะ FC ช่องฟังโกทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องน้องจาวิสด้วยนะ JV จาวิสเนี่ยก็เข้าไปติดตามกันเยอะๆนะฟังเชื่อว่าน้องเนี่ยจะต้องมีผลงานเพลงดีๆออกมาอีกเยอะแน่นอนฟังดูจากลักษณะสไตล์ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังหรือว่ายังไม่ได้ดู MV นะเดี๋ยวฟังจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างนี้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟังกันด้วยนะสนับสนุนน้องเก่งมากสุดท้ายนี้ก็ฮิ้วต้มยำอย่าลืมสับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่